วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายช่องนะฮะเยอะนะครับวันนี้หลายช่องเลยนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนก็สัมภาษณ์พี่เดเยอะนะจุกรูนะครับใส่เสื้อลายมาเลยนะครับดีนะไม่ใส่เสื้อสีดำคาดขาวครับก็ใส่เสื้อดาสบายวันนี้ผมอยู่รัชดาภิเษกนะครับมานอนที่บ้านรัชดาภิเษกนะฮะ ก็สบายสบายวันนี้ก็จะเจอเพื่อนฝูงเจอเจ้าของโรงแรมเจ้าพญาปาร์คเจอเสียเอ็กวันนี้ก็มานั่งกินไวน์กันนะครับก็ทุกคนน่ารักมารัชดาพิเศษก็เจอเพื่อนหลายคนเจอเสียเอ็กเจ้าของอะไรต่างๆนะครับก็เจอพี่น้องประชาชนเยอะในซอยเสือใหญ่นานๆมาทีก็ไม่ได้มานานละนะก็มีบ้านพักมีอะไรอยู่ที่นี่แต่ไม่ค่อยได้มาพี่เดก็มาพรุ่งนี้ขึ้นศาลเช้า2วันเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องมีเรื่องฟ้องร้องกับเมียผู้พิพากษาเมียอดีตผู้พิพากษาแล้วก็มาวิ่งเต้นล้มคดีอะไรพวกนี้แล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องกันนะครับไม่มีอะไรนะครับพี่เดก็มานะครับแล้วก็มาเจอเพื่อนอาจารย์มหาลัยหลายคนมันนี่ก็นั่งกินนั่งอะไรกันนะครับสบายสบายนะครับพี่ตั้มเมื่อไหร่จะออกจากคุกครับพี่ตั้มก็อยู่คุกนานๆก็พักผ่อนไปการติดคุกก็เหมือนการเปลี่ยนที่นอนก็ไม่มีอะไรนะพี่ตั้มก็ติดคุกไปพี่ตั้มทำผิดก็ติดคุกถ้าไม่ได้ทำก็หลอดแค่นั้นแหละนะเราเป็นเพื่อนกันเราก็ไม่ได้ซ้ำเติมกันอันไหนทำผิดก็ติดคุกไปนะครับไม่มีอะไรครับสวัสดียามเย็นครับพี่เดครับจุกรูครับนะครับสบายๆผมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับไม่จำเป็นต้องมาเสแสร้งหรืออะไรต่างๆนะครับลุงพลบ้านกกอกตัดสินเมื่อไหร่ครับอีกนานครับนะครับนะสบายๆนะครับวันนี้ก็มีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์ผมหลายครั้งหลังจากคุณปานเทพไปออกทีวีนะครับรายการหนกระแสคุณปานเทพแกก็พูดแกไปแกไม่ใช่นักกฎหมายไม่ใช่ทนายความสามารถในการนำเสนอก็คือเป็นเรื่องสื่อส่วนทนายสายหยุดวันนี้ก็คุยกันอันนี้ก็เป็นทนายความก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะเพราะฉะนั้นทักษะในการนำเสนอมันต่างกันปานเทพก็เป็นเรื่องสื่อสายหยุดก็เป็นเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นจะมาเปรียบเทียบอะไรกันก็คงจะไม่ได้ครับก็เก่งคนละด้านเก่งคนละด้านอ่ะนะเก่งคนละด้านนะครับแล้วแต่นะครับกิจอนงกิจอนงนะครับนะครับจะรอดไหมก็แล้วแต่พยานหลักฐานกิจอนงเป็นคนเก่งผมเจอหลายครั้งแล้วเขาก็สนิทกับศิระเพื่อนผมแล้วก็อยู่ในวงการการเมืองวงการขายตรงมานานกิจอนงเป็นคนที่เก่งเป็นคนฉลาดแต่ว่าการใช้ความฉลาดไปแล้วเนี่ยไปใช้ในการทำมาหาเงินทำมาหากินหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น้องเขาต้องไปอะไรต่างๆไปต่อสู้ผมรู้จักกิจอนงนะครับเคยเตือนหนุ่มกัญชัยว่าไม่ควรเอากิจอนงออกรายการนะบอกหลายครั้งก็ไม่เชื่อนะเพราะว่ากิจอนงเนี่ยเป็นคนฉลาดประวัติแกไม่ธรรมดากัญชัยแม่งก็ไม่เชื่อบอกแล้วหลายครั้งตอนหลังก็บอกว่าโอ้โหพี่เดพูดจริงนะก็กูก็บอกมึงตั้งหลายรอบแล้วมึงก็ไม่เชื่อกูแม้กระทั่งวันที่ผมไปออกรายการในกิจอนงที่โหนกระแสผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเอากิจอนงออกรายการนะครับกัญชัยแม่งก็ไม่เชื่อผมไปกับธเนศธเนศกับเพื่อนผมธเนศก็คือพ่อของบอสพอนะก็คือเป็นผู้ให้กำเนิดสอนวิชาความรู้อะไรต่างๆคือธเนศเนี่ยนะเจอเนศเนี่ยเพื่อนผมวันนี้แม่งก็โทรมาหาผมนะเขาเป็นลูกความผมอะไรต่างเขาเป็นคนที่ให้กำเนิดบอสพอเลยธเนศเป็นคนเก่งนะครับนะก็เป็นเพื่อนผมนะครับนะผมก็บอกกับธเนศนะถ้าเองไปทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกไอ้แชร์ลูกโซ่เนี่ยมึงก็ติดคุกนะครับนี่บอกตรงๆนะธเนศกับเพื่อนผมนะจะถามก็ดูเลยจริงป่ะไม่ได้โม้ได้อะไรต่างๆเขาเป็นลูกความด้วยนะแต่กิจอนงเนี่ยเคยเตือนเคยอะไรกันชายแม่งไม่เชื่อบอกเองอย่าเอามันออกเข้าใจไหมถามว่ากิจอนงเป็นคนเก่งไม่เก่งฉลาดแล้วมีผลงานไหมอย่างที่เธอพูดอ่ะเฮ้ยเธอเคยทำงานสำเร็จเคยแก้ปัญหาพวกคดีแชร์ลูกโซ่ไปเยอะถามว่าเธอเก่งไหมเธอเก่งเธออยู่ในวงการขายตรงในวงการพวกต่อต้านแชร์ลูกโซ่เลยรู้จักคนสีเทาเยอะฉลาด
รู้จักศิระเจียนจาคะเพื่อนผมรู้จักหลายคนในวงการแวดวงการเมืองรู้จักเยอะแยะรู้จักนายสามารถรู้จักฟิล์มรู้จักหมดกิตอนงไม่ธรรมดาคล่องแคล่วว่องไวเป็นคนฉลาดผมบอกการชายเองอย่าเอาออกนะแม่งก็เป็นไงเอาออกนะครับเป็นคนฉลาดบอสพรยังต้องเชื่อบอสปันก็ต้องเชื่อฟิล์มก็ต้องเชื่อนะครับสามารถก็ต้องเชื่อทุกคนเชื่อหมดเป็นเขาเป็นคนฉลาดคนเก่งเมื่อคืนนี้การชายโทรมาเนี่ยบอกโอ้ผมเชื่อพี่เดก็ดีแล้วไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้แม่งก็ไปไงอ้างชื่อการชายนะครับนะร่วมกับฟิล์มฟิล์มแม่ก็เคยไปแสดงละครให้เมียการชายโอ้โหการชายแม่ก็ช้ำใจเลยเคยไว้วางใจไม่คิดว่าจะเอาชื่อการชายไปทำมาหากินไปเรียกเงินเรียกทองอะไรต่างอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะนะผมกับการชัยนี่ก็มีอะไรก็คุยกันเราเหมือนพี่เหมือนน้องกันผมแม่งแก่แล้ว61 62การชัยก็50กว่าคุยกัน ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ไม่มีเรื่องทำมาหากินหาแดกออกรายการโหนกระแสเก็บ 300,000 อะไรไม่มีคือคนอย่างพี่เดแม่งไม่ใช่คนรวยหรอกแต่เป็นคนที่ไม่มีหนี้มีสินแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดานะครับนะไม่มีอะไรผมไม่คนที่ไม่มีอะไรไม่มีแบรนด์เนมไม่มีอะไรต่างๆไม่ได้นั่งเฟิร์สคลาสไม่ได้ขับรถหรูสปอร์ตเป็นคนใช้ชีวิตธรรมดาก็คุยกับกันชัยทุกสัปดาห์ก็บอกว่าเนี่ยกิจอนงนี่ก็เป็นคนที่เราต้องระวังสุดท้ายแล้วปรากฏว่าอะไรก็มีคลิปเสียงกับฟิล์มรัตภูมินะครับทำไมทำมาก็ไปเรียกตรงเรียกตังก็20ล้านอ้างว่าเป็นประชาสัมพงสัมพันธ์อะไรต่างๆพาดพิงคนนั้นคนนี้ไปทั่วว่ารายการโหนกระแสนี่เหมือนกับแบบคล้ายๆเหมือนสารเตี้ยนะปากกันชัยถ้าบอกใครผิดก็ผิดเพราะฉะนั้นนะเรียก20ล้านมาออกรายการหนุ่มกันชัยถึงเวลาเดี๋ยวก็มีสะคงสคริปต์แล้วจุดจบแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งก็เหมือนกับรายการฟอกขาวซึ่งการพูดการจาลักษณะนี้โดยไม่ได้ขออนุญาตหนุ่มกันชัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่มีมารยาทไม่เหมาะสมเพราะนั้นมันไม่รอดอยู่แล้วเสียงเสริงมันชัดตะกี้ผมไปดูรายการย้อนหลังฟังสรยุทธซักเนี่ยโอ้โหจบเลยคือสรยุทธเนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นนักข่าวจริงๆนักข่าวอาชีพเหมือนเวลาผมไปให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธผมก็ตรงไปตรงมาอะไรก็เป็นยังไงก็ว่าไปกลับล้ำก็กลับล้ำคือมันไม่มีอะไรชีวิตมันอยู่ตรงไปตรงมาแม่งไม่มีห่าเลยหรอกเราทำผิดก็คือผิดเราโกงก็คือโกงเพราะนั้นเนี่ยกิจอนงเนี่ยออกรายการคุณสอนยุทธถ้าพูดตรงไปตรงมานะหนูโกงนะหนูอย่างนั้นนี่หนูวางแผนมานะอ้างชื่อการชัยมาทำมาหากินหาแดกนะจบมันไม่มีอะไรผมและออกรายการหุ่นรายการของคุณสอนยุทธก็ถามว่าคุณเนชากลับลำไหมผมก็บอกกลับลำก็แค่นั้นจบพลิกลิ้นไหมก็พลิกลิ้นก็จบไม่มีอะไรมันก็จบแล้วนะครับคุณฟิล์มก็เหมือนกันโอเคร่วมกันหรือเปล่าหลอกลวงเขาไหมคือถ้าพูดชัดก็จบนะแต่ถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องแก้ตัวต้องแถต้องอะไรต่อไปคดีความแม่ก็มาแล้วการชายแม่ก็ต้องให้ทนายตุ๋ยไปแจ้งความทนายบอสพอแม่ก็ต้องไปเยี่ยมบอสพอแล้วเอาไงดีแจ้งความจับแม่พยายามช่อโกงประชาช่อโกงไหมสุดท้ายคดีความแม่ก็มาเพราะอะไรเราแม่ไม่สำนึกแต่ถ้าเกิดว่าเราสำนึกนะครับเราสำนึกเราพูดตรงไปตรงมาแม่งก็จบไม่มีหาเลยหรอกชีวิตเนี่ยแม่งมีอยู่แค่นั้นแหละนะไม่มีหาเลยเหมือนผมเนี่ยเป็นเพื่อนต่ำก็คือเพื่อนต่ำก็แม่งเพื่อนกันนั่งกินไวน์เที่ยวกันอะไรด้วยกันมาก็แค่นั้นใครจะบอกว่าเราเป็นอะไรก็ช่างแม่งไปแต่ว่าเราไม่ทำดำเป็นขาวเราไม่ทำอะไรเรื่องดำเป็นขาวแค่นั้นเราก็ว่ากันไปเพื่อนเราก็เพื่อนเราคือนิสัยผมตรงไปตรงมานะคนที่รักผมแม่ก็รักผมเพื่อนฝูงเหมือนก็รักกันเหมือนเดิมไม่ว่ามึงจะคนชั่วคนเลวติดคุกอะไรเรายังเป็นเพื่อนกันแต่อะไรที่เพื่อนทำผิดมึงก็ติดคุกไปคือนิสัยพี่เดแม่งก็อย่างเงี้ยแม่งเป็นคนที่แบบชัดเจนเราไม่ต้องไปสนใจแล้วทัวร์ลงอะไรลงก็ช่างแม่งไปชีวิตเราไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็มาเจอได้มีโอกาสเจอไอ้โชคไอ้ดีหมา2ตัวพันบางแก้วมันก็รักพ่อเหมือนเดิมนานๆพ่อจะมารัชดานะครับนะครับมาก็กอดหมารักหมาผมเป็นคนที่รักสัตว์มากแค่นี้ใครด่าผมด่าพ่อแม่เลยผมไม่ฟ้องแต่ถ้าด่าหมาผมไม่หมาขี้เลื้อนอะไรเงี้ยผมแม่งยอมไม่ได้เพราะว่ารักแม่งมากเพราะว่าหมามันไม่เกี่ยว
นะชีวิตผมเนี่ยแม่งชัดเจนเพื่อนฝูงก็ชัดเจนนะใครแต่ใครที่เป็นเพื่อนฝูงผมแม่งก็ชัดเจนวันนี้ก็เจอเสียเอ็กเจ้าของโรงแรมเจ้าพญาปาร์คเขาก็เข้ามายกมือไหว้ผมเขาบอกพี่เดย์จำผมได้ไหมไม่เจอกัน20ปีผมก็นึกหน้าแม่งไม่ออกแก่ชิบหายเลยนะครับรุ่นเดียวกับท่านอธิบดีผู้พิพากษารุ่นเดียวกับใครแต่ใครอะไรต่างมาก็หวัดดีกันคือพี่เดชาแม่งแค่นั้นไม่ต้องมีเพื่อนเยอะไม่ต้องมี FC เยอะบางคนแบบแม่งต้องมีสัก10ล้าน20ล้านไม่ต้องหรอกคนเรามี FC เยอะแม่งก็เท่านั้นน่ะถ้าแม่งไม่จริงใจกันนะชีวิตเราก็แค่นั้นน่ะมีเพื่อนมีฝูงกันนะเพื่อนเราชั่วแล้วก็ช่างแม่งปล่อยไปเพราะฉะนั้นกรณีของคุณกิตอนงกับคุณฟิล์มเนี่ยนะครับไปนะอย่างคุณกิตอนงไปออกรายการคุณสรยุทธเนี่ยโอ้โหโดนคุณสรยุทธซักจบเลยเขาถามว่าคุณไปเอาชื่อหนุ่มกัญชัยไปอ้างได้ยังไงเอาไปเรียกเงิน20ล้านเนี่ยคุณขออนุญาตเขายังอะไรต่างเนี่ยมันจบอ่ะคุณตอบไม่ได้จบนะคุณยังไปต่ออ่ะคุณยังไปต่อว่าคุณเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยมันไปไม่รอดเชื่อผมจริงๆนะคุณยอมรับความจริงเลยคุณเอาชื่อเขามาแล้วไม่แล้วก็ไม่รับอนุญาตนะคุณยอมรับความจริงขอโทษขอโพยดอกไม้ธูปเทียนแม่งจบแล้วไม่มีหาเลยแต่พอคุณไปต่อปุ๊บเนี่ยแม่งไปแล้วคดีความแม่งมาแล้วพยายามช่อโกงนะเพราะอะไรเพราะคุณไม่เอาชื่อเอาเสียงเข้ามาแล้วไปเรียกเงิน20ล้านแล้วเขาก็ไม่ได้ยินยอมอะไรคุณอ่ะมันก็คือการอะไรโกหกหลอกลวงพอเป็นโกหกหลอกลวงปุ๊บเนี่ยคนที่ได้รับความเสียหายคือบอสปันบอสปันเขาก็ต้องไงก็ไปถามบอสพอเอาไงถ้าเขามอบหน้าในทนายมาแจ้งความแม่ก็ซวยรับโทษ2ใน3คือจริงๆนะมันจบได้นะขอโทษเขาจบแต่เราเป็นไงเราขอโทษไม่เป็นเรายอมรับไม่เป็นอย่างผมเนี่ยผมทำอะไรผิดผมยกมือไหว้เลยผมขอโทษครับจบแล้วแม่ไม่มีหาเลยหรอกนะชีวิตคนเราแม่มีอยู่แค่นี้ชีวิตนะนะผมก็มีเพื่อนมีฝูงแต่เลือกเฉพาะเพื่อนที่แม่งดีรักกันจริงๆนะส่วน FC กับ FC แม่งคนละอย่างส่วนเพื่อนก็เพื่อนคนไหนคือเพื่อนก็เราเพื่อนแท้รักกันไม่ว่าเพื่อนจะเลวจะชั่วจะอะไรต่างเราเป็นเพื่อนกันแต่เราจะไม่ช่วยดำเป็นขาวขาวเป็นดำคือนิสัยผมแค่นั้นเราไม่ต้องมีเพื่อนเยอะไม่ต้องมี FC เยอะบางคนบอกโอ้ยต้องมีเพื่อนเยอะแม่งไม่มีหรอกคนเราเนี่ยมีเพื่อนนะแค่ 2-3 คนเนี่ยแม่งก็พอแล้วนะครับมีเพื่อน 2-3 คนก็พอแล้วเชื่อผมดิไม่ต้องมีเยอะหรอกคนที่จริงใจกับเราไม่มีหรอกเหมือนเราเนี่ยเราจัดรายการเนี่ยโอ้ FC แม่ง 2-3 ล้านถามว่าคนรักเราแม่งกี่คนนะครับนะนี่ผมเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังเราตรงไปตรงมาผมไม่มีปัญหาเรื่องตบทรัพย์หลอกลวงช่อโกงอะไรไม่มีคือนิสัยผมนะผมไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นแม่งอาจจะโกงนู่นโกงนี่อะไรต่างๆเราไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีกิตอนงกับฟิล์มเนี่ยแม่งจบข้อความแม่งชัดยิ่งออกรายการสรยุทธนี่แม่งจบเลยแทนที่เองจะยอมรับความจริงอะไรจบไปนะเองไปออกรายการภาคภูมิอีกสู้คดีต่อไอ้ห่าตายห่าเขาก็เอามึงตายห่านะฮะเดี๋ยวเขาก็ไปแจ้งความมึงข้อหาพยายามช่อโกงมึงก็ซวยชื่อเสียงมึงก็ป่นปี้ชิบหายแล้วนะจริงๆเรายอมรับผิดแม่งก็จบไปชุกครูมีคนบอกให้ชุกครูหน่อยชุกครูนะครับแล้ววันนี้คุณปานเทพไปออกรายการโหนกระแสก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมก็ถามว่าไปไงสู้ทนายสายหยุดได้ไหมนะอย่างที่ผมบอกอ่ะปานเทพมันเป็นสื่อมวลชนก็เก่งเรื่องการนำเสนอส่วนเขาเรียกอะไรสายหยุดมันเป็นทนายความมันก็ต้องเก่งเรื่องการหักล้างพยานหลักฐานนะว่าคดีชนะหรือแพ้มันอยู่ที่สายหยุดเพราะนั้นทักษะแม่งคนละอย่างนะทักปานเทพก็พูดไปอ๋อโอเคนะทนายตั้มไปบอกให้พี่อ้อยมาทำสัญญานะสัญญาเกี่ยวกับเรื่องทำแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ทำกับบุคคลภายนอกไม่มีชื่อทนายตั้มทนายตั้มเอาเงินไปยังไงทนายตั้มเกี่ยวข้องอะไรเอาเงินไปแล้วไปซื้อบ้านเป็นช่อโกงหรือไม่สายหยุดมันก็ตอบโต้มันก็ชัดเจนมันบอกแล้วอ้าวกันในไม่มีชื่อทนายตั้มนะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เสียหายกับบุคคลภายนอกมันก็ไม่เกี่ยวกับทนายตั้มทนายตั้มก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายรับเดือนละ 300,000 ก็ไปทำสัญญาเพราะฉะนั้นเงินที่ทนายตั้มรับไปก็รับในฐานะที่ปรึกษากฎหมายก็ได้รับมอบหมายไปโดยสุจริตแต่หลังจากนั้นไม่ได้เอาเงินไปจ่ายค่าทำแพลตฟอร์มเอาไปซื้อบ้าน
ถามว่ามันเป็นลักษณะของการแสดงข้อความเท็จไหมนะอย่างที่ทนายสายหยุดพูดมันก็ไม่ใช่ลักษณะการแสดงข้อความเท็จมันก็เป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องการสมยอมการมอบให้นะถ้ามันจะผิดกฎหมายอาญาก็เป็นเรื่องของการเบียดบังยักยอกทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะในการต่อสู้คดีเนี่ยทนายสายหยุดเขาจะเก่งในเรื่องการหักล้างพยานหลักฐานในสำนวนส่วนคุณปานเทพเป็นเรื่องสื่อก็พยายามตั้งประเด็นให้เห็นว่าทนายตั้มน่าจะเป็นการหลอกลวงนะปกปิดนะแต่มันคนละศาสตร์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงสายหยุดแว่งโทรมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะสายหยุดนะเนี่ยโทรมาหาพี่เดย์แล้วเพราะพี่เดย์ก็เทนให้ทุกวันเพราะฉะนั้นสายหยุดมันก็พูดถูกแล้วมันจะหักล้างพยานหลักฐานยังไงนะก็ในเมื่อตั้งรูปพอดีมาแสดงข้อความเป็นเท็จถามว่าทนายตั้มแสดงข้อความเป็นเท็จอะไรมันไม่มีมันก็คือว่าโอเคไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายกับพี่อ้อยแล้วก็ไปทำสัญญาทำสัญญาเสร็จก็รับตังค์เข้าไปแต่ดันไม่ได้ไปจ่ายเงินมันก็ถ้าเต็มที่ไปสมองเต็มที่มันก็เรื่องยักยอกหรือเปล่าเบียดบังเพราะฉะนั้นทักษะมันคนละอย่างบางคนคุณสนธิบอกโอ้โหปานเทพกับสายหยุดกระดูกคนละเบอร์ไม่เกี่ยวหรอกครับเวลาขึ้นศาลเขาไม่ดูเรื่องกระดูกว่าใครกระดูกพุนกระดูกอะไรต่างเขาดูเรื่องพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดความอ่านของสายหยุดในการหักล้างพยานหลักฐานนี่แม่งชัดส่วนปานเทพก็อาจจะพูดให้ตั้งคำถามให้สื่อมวลชนฟังให้ประชาชนฟังว่าให้คนเชื่อนะปานเทพก็อาจชนะในเรื่องของอะไรการออกสื่อแต่ในเรื่องของคดีความเนี่ยสายหยุดเขาก็เป็นทนายวิชาชีพอันนี้เราตรงไปตรงมานะครับนี่เขาก็โทรมาหาพี่เดย์แล้วคุยกันทุกวันผมรักน้องคนนี้มากเก่งนะครับนี่ก็พูดตรงไปตรงมานะส่วนเรื่องไอ้เกี่ยวกับเรื่องไอ้รถเบนซ์รถอะไรต่าง12 13ล้านวันนี้ปานเทพบอกอะไรใบเสร็จ2ใบ3ใบนะทนายตั้มไปให้ออกใบเสร็จ2ใบ3ใบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับช่อโกงช่อโกงมันต้องแสดงข้อความเท็จตั้งแต่แรกไปเสนอนั่นเสนอนี่เขาสายหยุดเขาก็ต่อสู้ว่าเฮ้ยไอ้ซื้อรถเบนซ์เนี่ยมันไม่เริ่มจากทนายตั้มมันเริ่มจากผู้เสียหายผู้เสียหายก็บอกว่าตั้มมึงไปหารถเบนซ์ให้กูหน่อยตั้มก็ไปหามาแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปบวกเพราะอะไรเขาตอนนั้นเขาไม่ได้เดือนละ 300,000 แล้วเขาก็ไปหารถเบนซ์มาพอหารถเบนซ์มาเขาก็บวกไปล้านห้าลดมา12 13ล้านก็บวกไปล้านห้าแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเขาเสนอราคาตั้งแต่แรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอโอนเงินมาปุ๊บเขาก็ไปจ่ายรถเบนซ์ไปบางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าคอมมิชชั่นถามว่ามันเป็นการแสดงข้อความเท็จอะไรนะฮะก่อนที่จะมีการส่งมอบเงินถ้าสมมติมันมีใบเสร็จ2ใบเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็เป็นเรื่องภายหลังจากที่ได้รับเงินแล้วมันจะเป็นช่อโกงยังไงน่ะคราวนี้คุณปานเทพเนี่ยแกมีซื้อส่วนทนายสายหยุดเนี่ยแกเป็นทนายความแกก็รู้แล้วแกหักล้างได้เรียบร้อยแล้วก็โอเคก็เสนอราคาไปเรียบร้อยแล้วราคาประมาณเกือบ13ล้านก็เสนอพี่อ้อยโอเคแต่พอได้รับเงินเสร็จทนายตั้มดันหักหัวคิวล้านห้าแล้วมันจะเป็นช่อโกงประชาชนไหมนะถ้าในหลักกฎหมายแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นความถนัดระหว่างปานเทพกับสายหยุดมันต่างกันเพราะสายหยุดมันเป็นนักทนายมันหักล้างเพื่อชนะคดีส่วนปานเทพก็หักล้างเพื่อให้คนเชื่อนะครับพี่น้องประชาชนเชื่อแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยเราจะชนะคดีหรือไม่ต้องให้ศาลเชื่อไม่ใช่ให้ประชาชนโซเชียลเชื่ออันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะปานเทพไปพูดเนี่ยให้ประชาชนเชื่อประชาชนก็เชื่อปานเทพก็รับคะแนนเต็ม10ไปแต่ถามว่าสายหยุดไปออกรายการหัวกระแสวันนั้นพูดสายหยุดก็คะแนนเต็ม10นะสามารถทำให้ศาลเชื่อได้แต่ปานเทพเป็นสื่อทำให้ประชาชนเชื่อได้เพราะนั้นต่างคนเก่งทั้งคู่ให้คะแนนเต็ม10ทั้งคู่สำหรับพี่เดงนะครับเพราะนั้นเวลาฟังรายการต่างๆนะให้ชัดนะครับนะผมบอกสายหยุดนะเวลาออกรายการนะสายหยุดนายพูดน้องพูดแบบธรรมชาติตรงไปตรงมาไม่ต้องไปบิดผิวไม่ต้องไปอะไรต่างนะครับเพราะอาชีพทนายเนี่ยคือ1ต้องเป็นมืออาชีพนะแล้วก็ว่ากันตามพยานหลักฐานตามข้อกฎหมายผมยอมรับว่าสายหยุดเป็นคนเก่งน้องคนนี้เดี๋ยววันไหนก็นัดมากินวายกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันเพราะว่าคุยกันทุกวันผมก็ให้ข้อคิดแกทุกวันส่วนทนายตั้มทำผิดไปโกงเขาก็ติดคุกแต่ถ้าไม่ใช่
ก็ยกฟ้องก็เรื่องราวมีแค่นี้นะครับนี่ผมเล่าให้ทุกคนฟังว่าเวลาเราดูคดีความต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันเป็นไปได้ไหมอย่างไรต่างๆนะครับนี่พี่เดก็เล่าให้ฟังนะพี่เดตรงไปตรงมานะครับนะครับนะใครฟังพี่เดเนี่ยมันจะฉลาดนะไม่ใช่ว่าชนะคดีในโซเชียลแล้วจะชนะคดีนู่นนี่ในศาลคนละอย่างนะครับทักษะมันคนละอย่างนะเราเป็นสื่อเราก็ทำให้คนเชื่อแต่ถ้าเราเป็นทนายเราต้องทำให้ศาลเชื่อนะทำให้ประชาชนเชื่อเนี่ยคือสื่อปานเทพก็ชนะแต่ถ้าทำให้ศาลเชื่อเนี่ยทนายสายหยุดก็ชนะเพราะนั้นคดีนี้นะครับสายหยุดชนะในศาลปานเทพชนะในสื่อนะเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายชีวิตเราเนี่ยคดีเนี้ยเราต้องการชนะไหนแค่นี้หลักๆแม่งมีอยู่แค่นี้พี่เดก็ตรงไปตรงมานะครับก็เล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วไปนั่งกินวายกับเพื่อนฝูงเนี่ยลงตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวๆรัชดาเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเต็มเลยครูบาอาจารย์เต็มไปหมดเดี๋ยวก็ไปนั่งซดวายกันนะครับสบายๆนี่พี่เดก็เล่าให้ฟังสั้นๆนะมีอะไรที่น่าสนใจครับว่าอ๋อคดีบิ๊กโจ๊กคดีบิ๊กโจ๊กวันนี้ศาลปกครองสูงสุดนะก็มีมติแล้วนะบิ๊กโจ๊กไม่สามารถจะกลับมารับราชการได้เพราะอะไรคำสั่งให้ออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายบิ๊กโจ๊กก็จบไปนะครับเรื่องบิ๊กโจ๊กนะก็ไม่สามารถจะกลับราชการได้ตอนนี้นะฮะเรื่องคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายพอชอบด้วยกฎหมายก็ไปนะก็บิ๊กโจ๊กก็พ้นจากตำแหน่งรองผบ.ตร.ก็ไม่มีโอกาสที่จะนะครับนะฮะไม่มีโอกาสที่จะอะไรกลับมารับราชการได้เมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยแหล่งข่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เหลืออย่างเดียวคือบิ๊กโจ๊กไม่เกิน 2-3 เดือนก็โดนแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องผิดวินัยร้ายแรงพอหลังจากนั้นปุ๊บก็โดนคำสั่งให้ไล่ออกจากราชการหรือให้ออกก็ไม่น่าจะเกิน 3-4 เดือนบิ๊กโจ๊กก็น่าจะโดนให้ออกจากราชการหรือไล่ออกก็จบแล้วพอจบแล้วเส้นทางตำรวจเนี่ยของบิ๊กโจ๊กก็ไม่คงไม่มีโอกาสได้กลับราชการแล้วอันนี้ผมได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเพราะตอนนี้พลตำรวจสราวุธเนี่ยเกษียณไปก็รอแต่งตั้งคนที่มาดูแลนะครับมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องจเลตำรวจก็มาดูวินัยก็เดี๋ยวก็ออกหมายเรียกมาแจ้งให้บิ๊กโจ๊กมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ15วันหรืออะไรต่างไม่นั่นปุ๊บก็สั่งแนวโน้มในการที่บิ๊กโจ๊กจะถูกสั่งไล่ออกจากรายการสูงอันนี้แหล่งข่าวที่ทราบมานะไม่เกิน 2-3 เดือนบิ๊กโจ๊กก็จบแล้วชีวิตราชการยากนะก็เหลือแต่เรื่องคดีอาญานะบัญชีมาฟอกเงิน157 149ก็ไปว่ากันไปอันนี้แหล่งข่าวที่ผมได้มานะจริงเท็จยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าแหล่งข่าวตำรวจที่ผมได้มาเนี่ยเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็คงไม่น่าพลาดก็คือยังไงไม่รอดแล้วบิ๊กโจ๊กก็ต้องไปทำอาชีพอื่นนะครับนะฮะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าก็บิ๊กโจ๊กก็ลำบากโอกาสในการจะกลับมาเป็นรองผบ.ตร.ยากนะครับนะคนเราบางทีมันก็ศัตรูเยอะปัญหาเยอะคดีความลูกน้องเป็นพิษบริวารเป็นพิษอะไรต่างก็ต้องระวังก็ต้องว่าไปถามว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนเก่งไหมเก่งช่วยเหลือประชาชนไหมช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนี่มันก็ลำบากนะนี่ตะกี้ผมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่มาก็ลำบากก็คงไม่น่ารอดอ่ะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบบิ๊กโจ๊กก็คงจะไม่ได้กลับมาแล้วจุกรูนะมีอะไรต่างๆนะสบายสบายนะครับจุกรูนะกรณีกิตอนงกับคุณฟิล์มมีโอกาสโดนคดีข้อหาพยายามช่อโกงประชาชนเพราะช่อโกงไหมมีเพราะอะไรไปแสดงข้อความเท็จแล้วอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยเรียกเงิน20ล้านในแม่งจบแล้วลำบากผมบอกให้ลำบากรับสาภาพดีกว่านะไม่รู้จะพูดยังไงว่านไปนะคนเราก็สู้กันไปวันความโลภความอะไรต่างๆนี่แม่งก็เหนื่อยแล้วพี่เดย์ไม่มีความโลภอะไรอย่างมากก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับผมไม่มีอะไรนะพี่เดย์ไม่มีอะไรเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมานะครับบอกให้ฟังนี่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย19:55 พี่เดย์จัดรายการมา
สบายสบายนี่พักพวกนั่งรออยู่ข้างๆด้านล่างโรงแรมเดี๋ยวก็ลงไปดิ้งดื่มวายกันเขารอไว้3ขวดคืนนี้ก็เป็นไงกินกันจนแบบจำชื่อไม่ได้แล้วไอ้กูเป็นใครกันมั้ยทักษิณช่วยหาเสียงศึกเลือกตั้งนายกอบจ.อุดรนะจำเป็นถ้าไม่มีทักษิณก็ลำบากนะผินเสื้อแดงนะครับนี่ใครครับใหม่ดาริกาเตรียมฟ้องชาวเน็ตที่ไปด่าเขาก็บอกแล้วการแสดงความคิดเห็นที่ชอบด่าชาวบ้านก็แม่งก็ซวยสุดท้ายก็โดนฟ้องก็ต้องระวังนะจุกรูว่ากันไปครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจแล้วครับสบายสบายนะครับไอ้พวกที่อ้างรายการหนุ่มกรรชัยจะไปออกรายการอะไรต่างนะระวังนะฮะนะมีคลิปเสียงมีอะไรต่างนะทั้งธนงทนายต่างๆใครจะไปอ้างออกรายการหนุ่มกรรชัยระวังจะติดคุกติดตารางนะฝากไว้หนุ่มกรรชัยไม่เอาด้วยนะนะครับคดีทนายตั้มมันจะจบแล้วไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวก็ไปสู้กันในศาลนะครับเดี๋ยวทนายตั้มเขาไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับในศาลนะครับส่วนพยานสำคัญที่เห็นข้อความสำคัญเนี่ยวันนี้ก็ติดต่อมาจะอยากให้ผมพาไปอยู่นะครับไม่มีอะไรนะครับผมตรงไปตรงมาไม่มีเลขกลอะไรต่างนะถึงแม้ใครชี้นำว่าผมเป็นคนชั่วคนเลวอะไรก็ตามสบายนิสัยผมไม่มาฟ้องร้องใครหรอกนะไม่ใจปลาซิมจะซิวนะสบายสบายนะครับพี่น้องครับจุกรูจุกรูนะครับนะไม่มีอะไรครับจุกรูไม่มีอะไรวันนี้สบายสบายนะครับอันนี้ก็19:57 ก็หวังว่าสิ่งที่พี่เดพูดในวันนี้แม่งจะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็พรุ่งนี้ก็คุยกันใหม่พรุ่งนี้ขึ้นศาลเช้าพรุ่งนี้ขึ้นศาลแพ่งนะเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเต้นล้มคดีแล้วลูกความผมก็โดนเสียเงินเสียทองไปก็เลยต้องมาสู้คดีโดนฟ้องเวิ้งอะไรอีกนะนะครับมีอะไรโทรศัพท์สอบถามกันได้นะครับข้อกฎหมายวันนี้น่าจะพอกันแล้วนะครับจุกรู
Yeah.